สวัสดีครับผมโจนะครับกรณีที่มีเพื่อนสอบถามผมมาเกี่ยวกับกรณีที่คุณธนาธรนะครับมาเาข่าค้อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดประเพณีกินข้าวใหม่นะครับกินข้าวใหม่แน่นอนว่า,าประเพณีกินข้าวใหม่เนี่ยก็เป็นประเพณีพื้นบ้านนะครับเมื่อก่อนไม่สามารถที่จะเบิกงบประมาณในการจัดการได้นะครับซึ่งแต่ว่าทางอบตทางท่านนายกเนี่ยนะครับได้ผลักดันจนสามารถที่จะ เาเรียกว่าของงบประมาณนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการเข้าโครงการอยู่ในในระบบนะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะเบิกงบประมาณออกมาได้ทุกปีทุกปีนะฮะก็มันเป็นอันนี้ผมจะไม่พูดถึงชื่อหรือตัวบุคคลนะครับแต่ว่าก็คือจะมีพูดถึงแค่คุณธนาธรนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยบางทีมันมองได้ไหลายแง่มุมนะครับในเรื่องของการเมืองนะครับบางทีก็อาจจะ โดนโจมตีบ้างคนชอบบ้างคนไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการเมืองเนาะถามว่าใครจะมาสนใจเรื่องการเมืองก็ตอนไหนตอนเลือกตั้งนะครับตอนเลือกตั้งตอนหาเสียงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งช่วงเนี้ยมันไม่มีเลือกตั้งนะครับทุกคนก็ไม่มีใครที่จะมาใส่ใจเรื่องของการเมืองเอาง่ายๆก็คือถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะทําให้ไปเกี่ยวโยงแล้วสนใจเรื่องของการเมืองก็จะไม่มีสนใจนะครับ แล้วหลักๆก,ก็คือคนที่สนใจการเมืองก็คือเฮ้ยฉันมีปัญหาฉันต้องการปรึกษาใครฉันต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรนะครับก็มันเลยเป็นประเด็นว่าทําไมบุคคลทั่วไปเริ่มเริ่มที่จะไม่ค่อยสนใจการเมืองพอแล้วอย่างนึงก็คืออาจจะผิดหวังในหลายเรื่องสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะฮะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอที่ที่ผมเข้าไปในกลุ่มของพรรคก้าไกลก็คือโดยสายของการเมืองนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยจะมีคน รุ่นเก่าๆคำว่ารุ่นเก่าๆก็คืออาจจะ35 40 45ซึ่งมันจะเป็นสายงานที่รุ่นต่อรุ่นนะครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยก็จะใส่ใจในเรื่องของการเมืองถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ใน,ใน,ในเครือข่ายการเมืองก็คือไม่มีญาติพี่น้องเป็นนักการเมืองอะไรประมาณเนี้ยก็จะไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องชาติพันธุ์ที่ไปวันนั้นเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาในส่วนของปัญหาที่ทเกี่ยวกับ ตัวเขาเองนะครับนะฮะมันก็เลยมีมีข้อสักถามกันแล้วก็เป็นเป็นการถามกันคร่าวๆก่อนที่จะมีการประชุมในวันที่24ก็คือวันที่มีประเพณีเข้าใหม่กินเข้าใหม่นะฮะนะครับก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยเครือข่ายของก้าวไก่เนี่ยดีอย่างนั้นคือมันมีทุกระดับนะครับมีทุกระดับมีทุกวัยนะฮะเอาง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะ ไปพูดคุยกันในแต่ละกลุ่มในแต่ละกลุ่มได้ครับซึ่งผมก็ไปเก็บข้อมูลซึ่งมีปัญหาอยู่พี่น้องชาติพันธุ์นมีปัญหาอยู่ทั้งหมด3 4ข้ออันนี้ที่ผมจําได้นะถ้าจาจาผิดนี่ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยหลายคนแล้วก็วันนั้นก็มีมีคลื่นแสกผมก็อาจจะจําได้ไม่หมดแล้วก็สะดุดนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่3-4เรื่องนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเบาๆนี่เรื่องเบาๆก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรม เก็นการรณรงค์การออกกําลังกายนะฮะออกกําลังกายก็จะมีแต่ว่าโดยปัญหาของอการออกกําลังกายเนี่ยข้างบนบนบน,บนดอยเนี่ยเขาจะมะีการลงโซเชียลลงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมนะฮะเขาจะใช้วิธีการใช้รถแห่เพื่อที่จัดกิจกรรมจัดงานวิ่งนะฮะงานวิ่งซึ่งก็เคยมีการจัดมาแล้วแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไไม่ได้ไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับ ชุมชนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีการดึงนะครับดึงจากบุคคลภายนอกเข้ามาก็ปรึกษากันแนวทางการประชาสัมพันธ์ก็จะมีการใช้รถแห่เพื่อเพื่อให้คนพื้นที่เนี่ยเกิดเกิดการเขาเรียกว่าตระหนักและสนใจเพราะว่าการแห่รถเนี่ยในบนดอยเนี่ยบางทีสัญญาณบางจุดมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับมันก็จะอาจจะบอดไปแต่ถ้าใช้รถแห่นะครับเขาก็จะก็จะเข้าใจแล้วก็จะจะ,จะได้ข้อมูลที่รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็อาจจะ ใครที่เล่นโซเชียลเป็นเขาก็จะมีการแชร์กันประชาสัมพันธ์ต่อนี้นะฮะแล้วก็ปัญหาต่อมาก็คือจะเป็นปัญหาของเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ําประปานะครับก็มีการคุยกันเรื่องเรื่องน้ําประปานะครับบนบนดอยเนี่ยจริงๆเนี่ยปัญหาง่ายๆเลยผมก็เป็นไอคิดนะกุลธนทรบอกว่าปัญหาของน้ําประปานี่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้มันแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุดก็คือการทําแผนที่ท่อน้ําประปานะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่2นะครับ เกี่ยวกับผมก็จําไม่ได้หมดนะอันนี้คร่าวๆนะครับอันนี้เผื่อว่าใครจะมีข้อสงสัยแล้วอาจจะเอาไปตอกยอดได้นะฮะก็มันเป็นเขาเรียกอะไรแผนที่ท่อประปาเนี่ยนะครับสมมติว่ามันมีการแตกการรั่วตรงไหนเนี่ยนะฮะถ้าเราดูแผนที่เนี่ยคือเอาง,ง่ายๆก็คือไอคนต,อต่อก็ต่อไปนะครับถูกไหมฮะเวลามีการต่อประปาต่ออะไรคนต่อต่อไปนะครับ ึ่มันไม่มีใครรู้ว่าท่อมันไปทางไหนนะฮะแต่ถ้ามันมีแผนที่แล้วก็มีแผนผังเป็นชัดเจนว่าท่อมันไปทางไหนทางไหนคือใครก็มาซ่อมได้ต่อให้เปลี่ยนเจ้าที่เปลี่ยนคนมันก็ซ่อมได้นะฮะอันนี้คือเรื่องน้ําประปาเนาะนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องกับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ที่ที่เป็นปัญหาทั่วไปก็คือเรื่องของขยะนะครับเรื่องของขยะเรื่องของขยะนี่มันจะมีปัญหา ก็คือทางทางอบตอท,ที่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 ไปจัดกิจกรรมที่คุณธานารไปจะไปร่วมประชุมเนี่ยนะฮะจะจะมีที่สําหรับกําจัดขยะนะนะครับแต่ว่ามันก็มีขีดจํากัดในการกําจัดเพราะว่าอ่ามันจะต้องมีการคัดแยกขยะคัดแยกขยะมีการวางระบบการจัดการ,รบทลงโทษใหม่นะครับมีการตกลงข้อตกลงเพราะว่ามันเคยมี รณีที่การหาเสียงหาเสียงว่าต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายค่าเก็บขยะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นประเด็นโจมตีอยู่ทางรายละเอียดลึกๆนี่ต้องไปต้องไปสอบถามทางทีมงานอีกทีนึงอันนี้เขาข่าวที่ผมผมจะสรุปนะมีใครจะจะสงสัยแล้วก็มีข้อสอบถามอะไรก็เดี๋ยวค่อยค่อยมาหาข้อมูลแล้วก็คุยกันอีกทีนึงนะครับก็เป็นประเด็นนะครับเก็บขยะก็จะคุณธนาทรก็เลยเสนอว่าให้มีการตั้งข้อบัญญัติข้อบัญญัติแล้วก็จะ จะเหมือนกับให้ทีมกฎหมายนะครับมาช่วยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ที่ผมจําได้นะฮะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับโฉนดที่ดินนะครับโฉนดที่ดินอันนี้เป็นเรื่องที่อ่ามันจะกว้างแล้วนะครับซึ่งการคุยกันเนี่ยปัญหาเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือทุกคนจะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเฉพาะเฉพาะจุดของเราถูกไหมครับแต่จริงๆปัญหาเรื่องขยะ ที่ไหนมันก็มีนะครับเรื่องน้ําที่ไหนมันก็มีนะฮะเรื่องการประชาสัมพันธ์ซึ่งอันดับแรกการทํางานเนี่ยการประชาสัมพันธ์สําคัญสุดนะครับแต่ว่าลักษณะแต่บริบทแต่พื้นที่จะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แบบไหนนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับการประชาสัมพันธ์การจัดการเรื่องของระบบน้ำนะครับเรื่องของขยะเรื่องที่ดินนะฮะเรื่องที่ดินนี่ชาวบ้านสวปกเนี่ยเขาก็อยากจะได้ฉนนอยากจะขึ้นฉนนอยากจะอะไรก็จะแย่นะครับเพื่อที่จะอาจจะเอาไปต่อยอดไป เขาเรียกว่าไปเข้าธนาคารแล้วก็เอาเงินกู้อะไรเงี้ยนะครับคุณธนาพรก็จะมีการใช้อํานาจเขาเรียกว่าเป็นอํานาจของกรรมการที่การที่ดินนะครับในการผลักดันนะครับก็มีการแนะนําไปแล้วก็จะคือจริงๆหลักๆก็จะมีทีมกฎหมายแล้วก็จะให้จับมือร่วมกันกับกับหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเกิดเขาเรียกว่าการขัดใจกันแล้วก็ตีตีบตัวออกมาแยกกันออกมาแต่ว่า ถ้ามันเป็นปัญหาเดียวกันเนี่ยก็ควรจะจับมือกันไว้เป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นแล้วก็ผลักดันปัญหาแต่และเรื่องไปด้วยกันนะครับแต่หลกัหลกๆเลยเนี่ยนะครับที่ผมได้ก็คือที่ผมไปาทานอาหารร่วมกับคุณธนทรวันนั้นก็คือหลกัหลกๆเลยสิ่งที่ได้ก็คือเรารู้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยสนใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาบางคนนี่ไม่เคยเก็บขยะไม่เคยทิ้งขยะ นะครับน้าก็ไม่เคยไปซ่อมเองด้วยซ้ํามันรั่วม,มันแตกตรงไหนก็ไม่รู้นะครับถึงเวลาก็โทรไปแจ้งเขาอย่างเดียวนะฮะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทําช้าก็บวนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทีมงานของก้าวไกลนี่มีคือผมจะแนะนําว่าเราอย่าไปมองแค่ว่าตอนเลือกตั้งนะครับตอนเลือกตั้งอ่ะทําไมกตือรือล้นกันจางเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็มีรายได้ที่ที่นอกเหนือจากการที่เราหาทั่วไปก็คือมีแปะเจ๊ะมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือเรา เราอยู่ในสังคมอย่างนี้เรา,เาที่ผมมองก็คือผมเข้าไปในก้าวไกลเนี่ยคือหนึ่งเลยเขาไม่ได้ใช้เงินในการการบริหารจัดการในเรื่องของการหาเสียงอะไรมากมายนะครับซึ่งอ,อาหารเสียงมันก็ใช้อยู่แล้วแหละ,ละแต่ก็ไม่ได้เอาไปซื้อนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ทีมงานก้าวไกลเนี่ยจะมีทุกวัยนะครับมีทุกวัยนะมี20ต้นต้นเีนม่มีเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมในทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวผมก็จริงๆแล้วต้องออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ค่อยชอบ คนเยอะนะครับแต่ว่าอพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นแนวทางในการแก้ปัญหานี่สามสี่ข้อนี้อาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าคือในลักษณะคือผมก็มีมีปัญหาทุกคนมีปัญหาแต่ว่าผมไม่เสนอเพราะอะไรเพราะผมมองแล้วว่าณเวลานั้นคือคือประเด็นที่ที่คุยกันก็คือมาจุดนั้นก็คือเป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ว่าทางทีมทีมงานของก้าวไกลเนี่ยนะครับเราสามารถส่งปัญหาไปส่งต่อให้กันได้แล้วก็ ถามว่าจะจะแก้ได้เร็วไหมมันก็มันก็เร็วขึ้นเพราะว่ามีการประชุมสภามีการอะไรตลอดนะครับแต่ว่าถามว่ามันก็อยู่ที่เราด้วยการยื่นข้อมูลเนี่ยของเราเนี่ยมันมันชัดเจนแล้วมันตรงประเด็นขนาดไหนเวลาเราจะยื่นข้อมูลเราก็ต้องมีข้อมูลที่จะ,ะยื่นในระดับที่เขาเรียกว่ามีม,มีมีทั้งไกยภาพแล้วก็เขาเรยก คือต้องมีข้อมูลที่ทชัดเจนแล้วก็ได้นอนหน่อยหนึ่งนะครับต้องเตรียมไปให้พร้อมแล้วก็ต้องมากพอสมควรนะครับม,มีมีพยายมีหลักฐานอะไรที่เตรียมได้เราเตรียมให้หมดนะครับถ้าเราก่อนที่เราจะนําเสนอหรือยื่นเรื่องแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับมันก็จะรวดเร็วขึ้นแต่ว่าการส่งเรื่องบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันที่ซ้ํากับคนอื่นเขามีปัญหาแล้วส่งอยู่แล้วมันก็จะยิ่งเร็วขึ้น นะครับเพราะามีคนยื่นอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็จะมีการเอาข้อบัญญัติเอาปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปในสภาได้รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เราให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าวันนั้นมีมีการพูดคุยอะไรเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าผมลงคลิปเนี่ยผมลงหมดไม่ได้เพราะมันการถ่ายมันก็บางทีมันถ่ายไม่สะดวกนะครับมันเสียงภาพมันไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดลงมาเหลือหน่อยเดียวอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่า4ข้อหลัก สีเรื่องนะครับที่พี่น้องชาติพันธ์ทางทางบนดอยเนี่ยนะครับทางเขาเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกตำบลน,นะครับก็แค่ตำบลเดียวนะครับผมไม่พูดว่าผมจะไม่พูดถึงว่าตำบลไหนแต่ว่าก็แต่ว่าปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าทั่วไปอะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเจออยู่แล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกจะอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อที่ผมได้นะฮะแล้วก็ ทางทางทางออนไลน์ก็มีนะครับทางออนไลน์ก็มีสามารถเซิร์ชใน Google เลยนะฮะสมัครสมาชิกพักก้าไก่นี้นะครับนะฮะก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็แค่นี้ครบับ